นอะไรก็ไม่รู้ใครรู้เราจะชูกันจริงใครจะใครก็อยากปิ้งเอาเข้าจริงสิถอยประจำเพราะฉันหลงเธอจนออกจะว่าไปได้แต่อึ้งจริงๆพอจะน่าจริงจังขากันไกลมันค้างพูดไม่ไหวเธอน่ะโดนที่สุดแล้วแต่ว่าใจมันเป่าอยู่สิใครก็เข้ามาตีสีจะไปสู้กับเขายังไงทั้งที่หลงเธอจนออกจะว่าไปอย่าอายได้แต่อึ้งจริงๆพอจะน่าจริงจังช่วยอะไรพี่รู้สึกแต่ละคนปัญหาคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะโชว์มันเรียบอ่ะครับไม่รู้มันเกิดจากอะไรวันนี้ก็คือพี่รู้สึกว่าตั้งแต่หันมาแวบแรกเลยมันไม่คมอ่ะคือเพลงนี้มันจริงๆแล้วพี่ว่ามันดีดดิ้นมากเลยต้องดึงด้านนี้ออกมาให้เยอะมากๆเลยอ่ะหมายถึงว่าด้านที่เราเคยได้เนี่ยแหละกุ้งกริ่มซึ่งต้องเยอะอ่ะต้องแบบต้องกล้าทำเนี่ยต้องกำแพงต้องหายไปหมดเลยอันนี้มันต้องเพราะงั้นไม่งั้นเพลงนี้จะไม่หนุกตอนนี้มันเรียบๆคือแต่วันนี้ปัญหาคล้ายๆกันหมดอาจจะยังไม่ชินกับดนตรีนี้หรือเปล่าไม่รู้กันนะมันเรียบไปอ่ะมันไม่ดูแล้วไม่สนุกอ่ะธรรมดาส่วนครูว่ารู้สึกว่าขัดๆเกินๆบางอันเหมือนพยายามฮึบพอฮึบขึ้นมันก็ล้นแล้วก็ขัดเกินล่ะแบบเหมือนทำอะไรก็เขินตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจอ่ะเหมือนพอจะร้องจะสบตาจะต้องแบบกลุ้มกลิ่มหรือว่าสื่อสารด้วยสายตามากๆแกก็พูดอยู่หลบตาดีกว่าฉันเขินแล้วไม่กล้าสบตานานอะไรเงี้ยเป็นอยู่เกือบทุกประโยคเลยอ่ะมันเลยดูแบบเหมือนเขินตัวเองมากกว่าที่เราจะเข้าไปรู้คนอื่นน่ะดูผิดที่ผิดทางอยู่ก็กระตุกโดยจังหวะนี้มันไม่ต้องก็ได้กระตุกทำไมเอ๊ะดูเหมือนจะวิ่งเล่นเต้นหรือล้มจริงหรืออะไรอะไรเงี้ยมือไม้เหมือนกันอยู่ก็มาอยู่มาแบบเหมือนไปตามแล้วก็ไปตามจังหวะเพลงอ่ะไม่คิดเยอะคือมันอันนั้นแหละเอิร์ธคิดไงคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ท่อนนี้มันต้องเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้คิดเมื่อก่อนด้วยนะคิดตรงนั้นเลยอ่ะคิดในขณะที่ทำแล้วมันก็พอเวลาเราคิดอะค่ะมันจะขาดหรือเกินเสมอนะที่เมื่อกี้ท่อนที่ครูบอกก็คือดังนี้นะคะเมื่อกี้เพื่อนถ่ายไว้ให้ป่าไม่รู้ถ่ายนะแล้วเดี๋ยวไปดูเอานะท่อนที่ได้ไหมเนี่ยหากเธอนั้นมีใจช่วยอะไรสักอย่างได้ไหมก่อนที่เข้ามาจีบฉันทีค่ะเราไปเงี้ยช่วยอะไรสักอย่างยังไม่ค่อยขึ้นนึกขึ้นได้ว่าได้ไหมเดี๋ยวฉันต้องร้องแบบสุดเสียได้ไหมแล้วก็ลงอย่างนี้เลยคือมันไม่ไต่ไม่ได้ฟิลค่ะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเริ่มไต่มาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่มันจะมาถึงนะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่คนที่ดูดีไม่ได้มีอะไรเพื่อนก็เชียร์กันเท่าไหร่ไม่เลยไม่มั่นใจ
ประโยคนี้พูดเพื่ออะไรเอ๋ยคิดว่าพูดเพื่ออะไรครับเออพูดเพื่ออะไรถ้าคนคนหนึ่งจะไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่จะจีบบอกว่าเนี่ยผมไม่ใช่คนดูดีนะไม่ได้มีอะไรด้วยเพื่อนก็เชียร์แต่ผมก็ไม่มั่นใจคุณพูดประโยคนี้เพื่ออะไรพูดเพื่อให้เขาแบบสนใจเพื่อให้เขาสงสารใช่ครับคุณด้วยวิธีการอะไรอดอ้อนนะฉะนั้นพอเออมาบอกว่าไม่ใช่คนที่ดูดีไม่ได้มีอะไรแล้วพูดลอยๆอะค่ะมันลอยหายไปเลยนะแต่ถ้าเกิดทันทีที่คุณแบบเนี่ยไม่ได้คนดูดีเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ไม่ต้องทำปัญญาก่อนเท่าคุณนะแต่หมายถึงว่าแต่ว่ากล้าขี้เล่นเออต้องกล้าขี้เล่นแบบไม่มีอะไรเลยเพื่อนกูเชียร์แต่แบบพี่ไม่มั่นใจอะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือผู้หญิงบอกว่าบ้าพี่เอิร์ทหล่อจะตายมั่นใจเธอค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ร้องคำนี้ออกไปแล้วต้องการปฏิกิริยาแบบนั้นฉะนั้นเมื่อกี้มันเหมือนลักษณะส่งไปงั้นๆน่ะพูดไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้พูดแล้วต้องการอะไรกลับมานะคะระวังก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นค่ะมันออกมาหมดเลยว่าเอิร์ทอ่ะรู้สึกไม่สบายกับเพลงนี้พอเอิร์ทไม่รู้สึกสบายกับมันนะคะเอิร์ทก็อายและเขินในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วมันออกทางกายภาพเลยนะว่าเอิร์ทมองต่ำหลบตาตลอดตาตกตลอดแล้วดันตกตรงแบบว่ามาจีบฉันทีอย่างเงี้ยแล้วแกมองต่ำอ่ะแกจะหาเพลียอะไรที่ไหนมาเป็นแฟนแกเหรอเรื่องไหมเหมือนแล้วมาจีบฉันทีเอาเฮ้ยเอาเห็บจีบฉันทีอย่างเงี้ยเหรอเรื่องไหมลูกส่งออกไปส่งออกไปนะคะนี่อันนี้ใครว่าเราเจ้าชู้กันจริงโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่ด้วยนะโอ้ยได้แต่มือเอาไปที่อื่นนะฮะแล้วเก็บบีทจบด้วยจบว่าเก็บหน่อยอย่ายืนรอจบอย่างเดียวนะนะสรุปโดยรวมก็คือทำให้ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยให้ได้เข้าใจเปล่าไปเลยไปทำเลยดิดดิ้นดิดดิ้นดิดดิ้นมาเลยถึงยืนดิดดิ้น